ป้าอายุทยาฉะเกตเห็นว่าน้องอยู่ก้าวไกลป้าอายุทยาฉะาเกตเผยทราบต้องชายอยู่พักก้าวไกลด้วยหรือไม่ก็ไม่แน่ใจจากนี้จะอยู่พักไหนก็ตามสะดวกแต่ก็ไม่น่าจะโจมตีพักที่ตนเองเคยอยู่มาก่อนด้วยความรู้สึกส่วนตัวที่ว่าไม่ถูกใจอย่างน้อยก็อยากให้ตระหนักว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังเป็นพักที่ทําให้เกตมีคนรู้จกักได้คะแนนจากการเลือกตั้งเกือบหมื่นคะแนนจากแต่ก่อนที่มีคะแนนแค่หลักร้อย เกตโพสภาพขณะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุข้อความผมนายชินพัทรกิตเลสิริวัฒนาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2566ได้หมดสถานภาพสมาชิกพักในวันที่15ธันวาคม2566 10เดือนเต็มขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ เนื่องจากวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะที่นายเกตชินพัฒน์กิจเลิศสิริวัฒนารองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการโพสต์จดหมายลาออกจากพักนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าจดหมายลาออกสมาชิกพัก10ปีที่ผ่านมาโลกเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติผมสัมผัสได้ว่าคนไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงประชาชนไม่ต้องการการเมืองเดิมๆนักการเมืองรุ่นเก่าเดิมๆชุดความคิดเดิมๆอีกต่อไป ผมอยู่สังกัดพักรวมไทยสร้างชาติมา1ิเดือนบินไปเข้าประชุมพักจากเชียงใหม่ทุกสัปดาห์ทุ่มเทพลังกายพลังใจทํางานกับพักมาตลอดผมจึงกล้าพูดได้ว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบบภายในและยังทํางานแบบเดิมผู้บริหารพักในอุดมคติของผมต้องกล้าชนลดความเหลื่อมล้าในสังคมเขาถึงง่ายฟังความคิดเห็นของสมาชิกพัก ใจถึงทำงานเชิงรุกทำงานมีระบบและก็เปลี่ยนแปลงหากฝ่ายอนุรักษ์ไม่ปฏิรูปตัวเองฝ่ายอนุรักษ์จะไม่มีพื้นที่เหลือในอนาคตส่วนสถาบันกษัตริย์ยังคงต้องมีอยู่จุดยืนข้อนี้ของผมชัดเจนแต่ฝ่ายอนุรักษ์ต้องมีมากกว่าปกป้องสถาบันและห้ามแตะ112ไปวันๆผมจึงตัดสินใจลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติและขอยุติบทบาทโคษกณบัตรน,าานี้ด้วยความเคารพ พอหลังจากที่นายชินพัฒน์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความออกไปในวันเดียวกันนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นหนังสือลาออกแต่ก็รู้สึกแปลกใจในสิ่งที่นายชินพัฒน์พูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตนพูดในที่ประชุมพักเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นแบบนั้นจะต้องเดินแบบไหนซึ่งนายชินพัฒน์เองค่ะก็นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมแต่โดยเมื่อชอช่่วงเ้าที นตนได้เจอกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาที่การพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งคุยกับนายชินพัฒนเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ตนก็แปลกใจว่าสิ่งที่นายชินพัฒนสื่อสารน่ะคือสิ่งที่ตนพูดในห้องประชุมว่าเวลานี้ประชาชนเขาเบื่อการเมืองแบบนี้การเมืองที่มีแต่การเมืองประชาชนต้องการนักการเมืองทํางาน เพราะฉะนั้นการเป็นพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องทำงานการเป็นผู้สมัครสอสอจะทำงานในสภายอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็นำมาหาหรือว่าจะมีการปรปับปรุงอย่างไรโดยพักรวมไทยสร้างชาติค่ะจะต้องไม่เป็นพักการเมืองเพื่อการเมืองต้องเป็นพักการเมืองที่ทำงานเพื่อประชาชนพร้อมกับกล่าวว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพักอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าอะไรที่จำเป็นก็ต้องปรับ อะไรที่เป็นเสาหลักของประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราต้องเก็บในสิ่งที่ดีแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นแบบไทยส่วนอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ประเทศเดินหน้าสังคมเดินหน้าประชาชนอยู่แล้วมีความสุขต้องเปลี่ยนให้หมดกฎเกณฑ์กติกาใช้ไม่ได้ก็ต้องรื้อทิ้งจากนั้นค่ะนายชินพัฒน์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปนะคะแล้วก็ข้อความผ่าน Facebook อีกครั้งโดยระบุว่าผมงดให้สัมภาษณ์สื่อทั้งหมดช่วงนี้ มีหลายสื่อที่ผ่านมาไม่เคยทําข่าวให้ผมพอผมลาออกแล้วคุณถึงติดต่อมาหาผมทําให้ผมคิดว่าบางสื่อเนี่ยอาจจะมีเจตนารมณ์ที่ไม่ดีอาจใช้ผมทําลายพักเก่าซึ่งผมไม่ทําครับและในวันเดียวกันค่ะเดอะสเตทไทม์นะคะก็ได้มีการนําเสนอข่าวของนางกลาลยาณีจูปรางหรือว่าป้าอายุทยาค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มปกป้องสถาบันอายุทยาที่ได้มีการออกมาอัดคลิปนะคะพูดถึงกรณีนี้โดยบอกว่านี่หรือคือความคิดของเด็กรุ่นใหม่ป้ามองเก็ตมาตลอดมองเห็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษ ามาจากเมืองนอกและพยายามบอกว่าตนเป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนว่าเกตจะลาออกจากพักหรือไม่ชอบใจพักบอกว่าการบริหารงานของพักไม่ถูกใจบ้างมองว่าเป็นอนุรักษ์นิยมแบบนี้ไปได้ไม่ถึงไหนบ้างป้าอยากบอกว่าจุดยืนของพกรวมไทยสร้างชาติเขาก็บอกมานานแล้วว่าจะยึดมั่นพักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่แตะต้องเรื่องที่จะทําให้สะเทือนสถาบันนี่คือหลักการของพักต้องถามเกตก่อนว่าเข้าใจบทบาทพักตรงนี้หรือไม่ตลอดระยะเวลา10เดือนที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกพักแห่งนี้ในขณะเดียวกันค่ะในแง่หลัก ของการทำงานพักนี้ก็อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็จุดยืนที่มุ่งมั่น ทำงานเพื่อปากท้องของประชาชนตามผลงานที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบันและตัวพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็มีอุดมการณ์อย่างชาัดเจนภายใต้ตัดสินใจและการกระทำใดๆบน,นกลไกของรัฐธรรมนูญฉะนั้นคำว่าเด็กรุ่นใหม่ของเกศคืออะไรการเมืองสมัยใหม่ของเกศคืออะไรต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่แบบก้าวไกลหรือเกศเป็นคนแบบพักก้าวไกลเห็นทราบมาว่าน้องชายอยู่พักก้าวไกลด้วยหรือไม่ก็ไม่แน่ใจยอย่างไรก็ตามจากนี้เกศจะไปอยู่พักไหนก็ตามก็ไม่น่าจะโจมตีพักที่ตนเองเคยอยู่มาด้วยความ รู้สึกส่วนตัวที่ว่าไม่ถูกใจและอย่างน้อยก็อยากให้ตระหนัก ว่าพักรวมไทยสร้างชาติก็เป็นพักที่ทําให้เกตมีคนรู้จักแล้วก็ได้คะแนนจากการเลือกตั้งเกือบหมื่นคะแนนจากแต่ก่อนที่มีคะแนนแค่หลักร้อยในฐานะที่ป้าเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็หาเสียงให้พักรวมไทยสร้างชาติเกตจะไปสู่พักที่ทันสมัยนิยมกว่าก็เป็นสิทธิ์แต่การโจมตีพักที่เคยสังกัดเพียงแค่คิดว่าตัวเองทําถูกพอถูกผู้ใหญ่สั่งสอนก็ขัดใจจนนํามาสู่การตัดสินใจและกล่าวโทษเช่นนี้สรุปว่าคนรุ่นใหม่เขาชอบทํากันแบบนี้หรือไง และล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะนายชินภั์ค่ะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพขณะที่กําลังเดินทางไปที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับข้อความบน a c e b o o k นะคะที่มีการระบุว่าผมนายชินภั์กิจเลิศสิริวัฒนาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2566ได้หมดสถานภาพสมาชิกพักวันที่15ธันวาคม2 5 6 6 10เดือนเต็มขอบคุณสําหรับทุกประสบการณ์